สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิสิตซิมเซรีจากคริสจักรเซเวนเดย์แอดเวนที่เรดแลนด์แคลิฟอร์เนียวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีโอกาสได้มารับใช้พระองค์ในขณะเดียวกันก็รับใช้ท่านผู้ชมด้วยคือโดยการที่เอาพระวจนะของพระเจ้ามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมในวันนี้วันนี้เรา จะมีหัวข้อเดี๋ยวให้เราดูกันแต่อย่างไรก็อยากจะขอเชิญชวนให้ท่านผู้ชมมาอธิษฐานพร้อมกับด้วยกันกับผมสาธุการแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญพระองค์พระองค์งงยิ่งใหญ่พระองค์เป็นพระเจ้าที่สามารถในทุกสิ่งทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มนุษย์ทำไม่ได้แต่พระองค์ทำได้ พระบิดาเจ้าขอสรรเสริญขอบคุณพระองค์ในความสามารถของพระองค์แล้วก็ในความความรักความเมตตาของพระองค์ด้วยวันนี้ขออัญเชิญให้พระองค์มาสถิตอยู่ด้วยเพื่อให้พระองค์ทรงนำแล้วทรงอธิบายให้แจ่มแจ้งเรื่องเรื่องพระวจนะของพระองค์ขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนั้นได้รับพระพรมากๆในวันนี้ขอขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมยินดีที่ได้มาพบท่านผู้ชมแล้วก็ได้เอาพระวจนะของพระเจ้ามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมในวันนี้วันนี้เราอยากจะมาดูกันนะครับโอเคครับให้เราดูกันนะครับวันนี้ uh, heaven within reach when you be friend with Jesus นะครับ uh, ภาษาไทยบอกว่าแผ่นดินสวรรค์แค่เอื้อมเมืม่อท่านได้เป็นมิตรกับพระเยซูนะครับ ได้เป็นมิตรกับพระเยซูอันนี้มีความสําคัญมากคือ,อถ้าตามธรรมดาแล้วเราทุกคนนี้ก็ต้องมีเพื่อนใช่ไหมครับมีเพื่อนแล้วก็พอมีเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสัมพันธ์กันเมื่อมีความสัมพันธ์เสร็จแล้วเราก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์อันนั้นก็เป็นเส้นสายเป็นเส้นสายที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันแล้วมีหลายครั้งถ้าหากว่า เรามีความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีตำแหน่งสูงนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากๆถ้าสมมุติว่าเราจะไปหางานทำที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะรู้จักกับผู้จัดการหรือว่ารู้จักกับเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานเนี่ยเมื่อมีความสัมพันธ์ในการรู้จักกันแล้วแล้วก็เราก็ สามารถที่จะคือถ้าหากว่าจะขอฝากงานหรือว่าขอความช่วยเหลือใดๆเนี่ยก็จะพึ่งในความสัมพันธ์อันนั้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อันนี้สำคัญมากที่บ่อยครั้งที่เราใช้กันเราเรียกกันบอกว่าต้องมีเส้นสายต้องมีเส้นสายแล้วถ้าหากว่าเส้นสายเรายิ่งดีความสะดวกก็ยิ่งมากขึ้นจริงไหมครับ มีบ่อยครั้งเราก็บอกต้องมีเส้นสายให้ให,ให้เส้นใหญ่เท่าเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ธรรมดาธรรมดาที่เราเข้าใจกันแน่นอนทีเดียวในความสัมพันธ์ที่จะไปแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเรารู้ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของแห่งสวรรค์เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะไปสวรรค์หรือว่าจะคิดอขอคำแนะนำ ขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเนี่ยเราก็ต้องมีมีเส้นสายมีความสัมพันธ์การรู้รู้จักกันแต่อันนี้ที่ต่างกันก็คือว่าเส้นสายาคือการที่มีความสัมพันธ์มีเส้นสายเนี่ยคือก็จะช่วยจะช่วยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีเส้นสายนั้นคนที่ไม่รู้จักพระเยซูนั้นพระเยซูจะจะ เฉยเมยหรือว่าจะหันหน้าหนีก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่เพียงแต่หมายความว่าถ้าหากว่าเรามีเส้นสายมีความสัมพันธ์คือเรารู้จักรู้จักกับพระเยซูแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ว่าว่าสิ่งอะไรที่พระองค์ทรงพึงปรารถนาแล้วเราก็จะ,ะจะจะจะคือจะเรียกว่าเรียกว่ายัางไงนะเรียกว่าะจะ เข้าไปในทางที่พระองค์พึงปรารถนาจริงไหมครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วคือการรู้จักการมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปหาพระองค์ด้วยจิตใจของเราที่บริสุทธิ์มันต่างกันกับความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ในโลกนี้ความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ในโลกนี้เนี่ยก็อาจจะวางบนพื้นฐานที่ว่า เราจะได้รับผลประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่ถ้าว่าเรามาีความสัมพันธ์กับพระเยซูแล้วเนี่ยมันแน่นอนทีเดียวเราจะได้รับผลประโยชน์มากๆแต่สิ่งที่นั่นที่สุดก็คือ,อพระเจ้าเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างไรพระเจ้าก็มีใจิตใจที่จะอรอรับเราอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับบุตรที่หลงหายเนี่ย คือหลงหายไปแล้วเอาทรัพย์สมบัติไปไปใช้ไปผานไปอะไรกลับมาแล้วแต่พระเจ้าผู้เป็นบิดาที่รอคอยก็รอคอยในจิตใจก็รอคอยหวังว่าบุตรที่หลงหายไปนั้นจะกลับมาคือมีความมีการรอคอยอยู่ตลอดเวลานั่นคือหัวอกแห่งความรักของพระเจ้าคือไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ เท่านั้นที่ว่าจะพาให้เราไปถึงพระเยซูแต่พูดถึงว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์แล้วเราเราก็จะชื่นชมยินดีแล้วก็เราก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะที่จะให้ได้รับผลประโยชน์สำหรับตัวเราเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์อันนี้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าพึงปรารถนาก็คืออยากจะให้เราได้กลับคืนไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์อันนี้เดี๋ยววันนี้ให้เรามาดูกันนะครับให้เรามาดูกันโอเคครับ ในนี้บอกว่าแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าคือเรียกว่ามมสามมสีขั้นตอนด้วยกันนะครับอบอกว่าความรอดคือแผนการแห่งความรอดเนี่ยพระเจ้าได้วางแผนสําหรับความรอดของเรานะครับคือเราหลังจากทําบาปแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความรอดแต่พระเจ้าได้วางแผนไว้แล้วในนี้บอกว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นมิตร กับพระองค์เพื่อว่าท่านจะได้รับชีวิตนะอันนี้เนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ที่ยื่นมือมา,อาให้เราเป็นมิตรกับพระองค์แน่นอนทีเดียวถ้าหากว่าเรายังไม่รู้วัตถุประสงค์ไม่รู้ว่าไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเราก็อาจจะไม่อยากจะเป็นมิตรกับพระเจ้าแต่ใน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 ,ในี้บอกว่าพระเจ้าน่ยต้องการ เป็นให้เรานะเป็นมิตรกับพระองค์ในหนังสือยอห์นบทที่3ามข้อสิบอกว่า mm. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค mm. ์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์ mm. อันนี้เป็นข้อพระธรรมคัมภีร์ที่มีชื่อมากๆยอห์นบทที่3าข้อ16นี้ถ้าว่าจะเป็นข้อที่ท่องให้ขึ้นใจให้ติดใจก็จะเป็นการดี นะครับก็เป็นเช่นอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่มีพระธรรมคัมภีร์เนี่ยเปิดหนังสือจอห์นบทที่3ข้อ16บบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักโลกทรงรักโลกโลกนี้ก็คือว่ารวมทั้งท่านด้วยรวมทั้งทุกคนทุกคนนะครับทุกคนบอกว่าพระเจ้าทรงรักทุกคนในโลกนี้พระองค์จึงประทานพระบุตรของพระองค์เนี่ยคือพระเยซูประทานให้พระเยซู มาลงมาในโลกนี้คือมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเกิดแล้ววัตถุประสงค์ก็คือต้องมาตายแทนมนุษย์คือต้องยอมเสียสละชีวิตของอพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยให้มาตายให้มาตายการตายของพระเยซูเนี่ยจะนั่นแหละคือจะเป็นการไถ่ไถ่าบาปของเราไถ่าบาปของมนุษย์คือบาปที่เราได้า ได้ได้รับมาเหมือนกับเป็นพัน,พนธุกรรมที่บอกว่าบาปนี้ทั้งทงที่เราเองไม่ได้เป็นผู้ที่ทำบาปโดยตรงแต่เราทุกคนเกิดมาก็มีความบาปแล้วเพราะว่ามันเป็นพันธุกรรมที่ติดมากับในสายเลือดที่บรรพบุรุษคู่แรกบรรพบุรุษที่พระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกนั้นก็ได้ทำบาปเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นลูกหลาน ก็ได้ติดเชื้ออันนั้นมา,าแล้วพระเยซูเนี่ยก็มีพระเจ้ามีคือมีพึงปรารถนาที่อยากจะให้มนุษย์เนี่ยได้กลับคืนไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์อีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นความหวังอันสุดยอดของพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเราไม่ได้มาเรียนรู้จากเรื่องราวที่บันทึกไว้ในพระธรรมคัมภีร์นั้น เราก็ไม่มีความเชื่อไม่มีความาไว้วางใจเราก็คิดว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ไร้าสาระหรือว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่ไม่ควรจะไปใส่ใจหรืออะไรคืออันนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นกับหลายคนหลายคนในมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้หลายคนทีเดียว เราเราทั้งหลายผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงพยายามใช้ทุกวิถีทางเหมือนกันใช้ทุกวิถีทางคือเราพยายามจะประกาศบอกให้บอกให้มนุษย์ทุกคนบอกให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับรู้เรื่องนี้แล้วพยายามจะให้ท่านมีความเชื่อว่าเรื่องที่เราแบ่งปันนั้นเป็นล้วนแต่เป็นเรื่องแห่งความจริงทุกเรื่อง แล้วเราก็ได้ศึกษาพระธรรมคัมภีร์แล้วเราเราก็ได้เห็นถึงความจริงแล้วคือนอกเหนือจากพระธรรมคำัมภีร์อันนี้ไม่มีหนังสืออื่นที่ได้บอกว่าพระเจ้านะ่ยอยากจะให้มนุษย์กลับคืนไปอยู่กับพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์เลยจึงต้องให้พระบุตรของพระองค์เนี่ยมาตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะ,ะให้เราได้รับ ได้รับเอาอความรอดคือได้พระเยซูได้ปลดปล่อยให้เราได้มีอิสระมีอิสระที่จะเลือกที่จะเดินตามทางของพระเจ้าเพราะว่าเราได้เข้าใจถึงถึงแผนการแห่งความรอดของพระเจ้านะครับก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นโอกาส เป็นโอกาสที่อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมทั้งหลายมาสนใจมาใส่ใจกับเรื่องนี้ผมได้สังเกตมา,ามามากคือสังเกตแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยเหมือนกับอ,อีกแง่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับคนที่กินเหล้าเมายามึนเมาจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าทิศไหนทางไหนที่เป็นทางที่ถูกต้องไม่รู้ว่าสภาพของตัวเองเป็นอย่างไร นะครับจึงไม่จึงไม่ยอมรับาก,ารออาราการเสนอของพระเจ้าการเสนอของพระธรรมคัมภีร์ที่เสนอบอกว่าให้พระเยซูมาตายเพื่อไถ่าบาปของเราเหมือนกับผู้ที่ถูกขังอยู่เข้าคุกอยู่ในตารางคือเรานั้นเป็นผู้ที่ถูกขังอ,อยู่ในตารางของความบาปคือเรามีหลายคนก็ ไม่รู้ซะด้วยซ้ําว่าเรานั้นอยู่ใต้ความบาปคือเราสามารถที่จะดิ้นรนคือหมายความว่าคือมีโอกาสที่จะให้หลุดพ้นจากาจากคุมขังแห่งความบาปแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเพึ่งอาศัยลําพังตัวของเราเองนะั้นดิ้นรนออกมาได้เพราะว่ามันอยู่ในในในเลือดเนื้อของเราอยู่ใน ธรรมชาติของเรามีพระเจ้าพระเยซูเท่านั้นที่จะมาลบล้างไอความบาปอันนี้คือความบาปอันนี้ต้องใช้ต้องใช้ชีวิตมาลบล้าง <c oughs> แล้วกว็ไม่ใช่ว่าชีวิตของใครก็ได้นะครับต้องเป็นชีวิตของพระเยซูเท่านั้นที่สามารถที่จะลบล้างอ,าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ขอให้ท่านผู้ชมนั้นไม่ ไม่ไม่ดือ้อรัน้นแล้วก็ยึดเอาแต่แต่วัฒนธรรมประเพณีที่สอนในสอนให้ให้เคารพนับถือบูชา,าพระอื่นพระอื่นๆหรือว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นมาแล้วก็มาเคารพเรียกว่า,า,าเรียกว่าพระพระที่ท <c oughs> เคารพนะคือไม่ใช่เป็นเชนั้น <c oughs> โทษตีก็ก็จึงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือแผนการของพระเจ้าเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมมาเข้าใจถึงแผนการแห่งความรอดนะครับแผนการแห่งความรอดก็คืออ่าก็คือเช่นนั้นขอให้เราดูกันต่อไปนะครับโอเคครับอ,อันนี้แล้วข้อที่2เนี่ยบอกว่าปัญหาที่ต้องแก้ทีนี้ในหนังสืออิสยาห์บ่งอบที่ห้า้าข้อส แต่ความชั่วช้าของเจ้าต่างหากที่ได้แยกเจ้าออกจากพระเจ้าของเจ้าบาปของเจ้าทําให้พระองค์ทรงซ่อนพระพักจากเจ้าพระองค์จึงไม่สดับฟังไม่พระองคเอ์เรียกว่าพระองค์จึงไม่สะดับฟังอันข้อนี้ในหนังสืออิสยาห์บทที่5 9ข้อ2นะครับบอกว่า,าความชั่วชา้าความชั่วช้าของเจ้าเนี่ยคือความชั่วช้าก็คือความบาปนั่นเองนะครับคือมนุษย์ ที่ทำบาปแล้วเนี่ยมันเพราะว่าความบาปพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กับความบาปเนี่ยจะอยู่ด้วยกันไม่ได้จึงเป็นเชนั้นพอมนุษย์ได้ทำบาปแล้วเนี่ยมนุษย์ก็เท่ากับว่าเหมือนกับว่าได้สร้างกำแพงขึ้นคือแยกแยกแยกมนุษย์เดียวออกจากพระเจ้าเพราะว่า มนุษย์ไม่สามารถที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้อีกต่อไปเพราะว่ามนุษย์ทำบาปเพราะามีความบาปในตัวของมนุษย์ความชั่วช้านะครับอ,อันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่ว่าถ้าหากว่าเรามีกําแพงกั้นกลางไว้เนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะเอากําแพงอันนี้ออกไปอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวแล้วก็ยังมีภาพอีกภาพหนึ่งก็คือว่าก็คือว่าเป็นเหวลึกนะครับเป็นเหวลึกลงไปแล้วก็ พระเจ้าก็อยู่อีกฝัก่งหนึ่งมนุษย์ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นเหวลึกเป็นเหวลึกี่ไม่สามารถที่จะข้ามผ่านเหวอันนี้ไปได้แล้วนี่นี่คือภาพนะครับภาพที่ว่ามนุษย์ผู้เป็นคนบาปเนี่ยซึ่งอยู่ในสภาพอันนั้นแล้วทีนี้พระเจ้าเนี่ยมีแผนการแห่งความรอดเนี่ยพระเจ้าจะทำอย่างไรที่ว่าจะให้ มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะข้ามเอาเหวลึกเนี่ยผ่านไปได้นะครับข้ามเหวลึกแล้วก็ข้ามไปอีกฝากหนึ่งนั่นคือความพึงปรารถนาของพระเจ้าที่คืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือแผ่นดินสวรรค์นะครับไอทางนี้ก็เป็นเป็นแผ่นดินโลกก็เป็นเช่นนั้นเลยเลยทีนี้ภาพพจน์หคือภาพที่อยากให้เห็นก็คือให้เห็นว่าไม้กางเขนเนี่ย ไม้กางเขนอยู่ตรงกลางพอดีไม้กางเขนอยู่ตรงกลาง,างละระหว่างเหวลึกนะครับระหว่างเหวลึกแล้วไม้กางเขนนี่เป็นเหมือนกับสะพานนะเป็นเหมือนกับสะพานที่เชื่อมเชื่อมจากฝั่งนี้ไปถึงอีกฝั่งนู้นแล้วทีนี้อันนี้เนี่ยคือก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้มนุษย์เราทุกคนเนี่ยได้เข้าใจได้เห็นภาพอันนี้ก่อนคือภาพอันนี้ที่บอกว่าแผนการของพระเจ้าเนี่ยอยากจะให้พระเยซูเนี่ยมาเป็นสะพานนะ มาเป็นสะพานเมื่อเป็นสะพานแล้วเนี่ยถ้าหากว่า,าท่านผู้ชมหรือว่าคนบาปเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่เดินข้ามสะพานนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถึงจะมีสะพานาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปไม่ถึงก็ไม่สามารถไปถึงที่นู่นได้สิ่งสำคัญที่ว่าเราจะต้องรู้อันนี้เมื่อเรารู้อันนี้แล้วเราก็ตัดสินให้เราตัดสินใจเอง เมื่อเราตัดสินใจเองแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราอยากจะข้ามไปสะพานอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ผมจําได้ว่าไปที่ชายแดนนะไปที่ชายแดนระหว่างกั้นกลาง,างคือแม่น้ําโขงใช่ไหมครับกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับมีเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเรียกว่ามีสะพานหลายสะพานที่ข้ามจากประเทศไทยไป เมืองลาวนะครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็ก็เป็นการสะดวกง่ายดีแล้วก็มีผู้คนไปมากันเยอะแยะมากมายเพราะว่ามีสะพานข้ามเชื่อมโยงไปก่อนที่จะมีสะพานนี้ก็เรียกว่าลำบากมากที่จะข้ามไปถ้าะจะต้องลงลงเรือบ้างอะไรบ้างข้ามไปนะครับเพราะฉะนั้นสะพานนี้เป็นสะพานที่เชื่อม ระหว่างสองฝากพระเยซูนี่เป็นสะพานนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมทำให้เราทั้งหลายเนี่ยจะไปแผ่นดินสวรรค์เนี่ยคือเรียกว่าเรียกว่าง่ายขึ้นโดยพระเยซูนะครับโดยพระเยซูเราสามารถที่จะเดินข้ามไปได้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าอันนี้เป็นสะพานที่เชื่อมไปถึงแผ่นดินสวรรค์เมื่อเรารู้แล้วเราก็ มีความเชื่อและมีความไว้วางใจสิ่งที่สำคัญคือเราต้องตัดสินต้องตัดสินใจว่าเราอ,อยากจะเดินทางนี้เพราะว่าเรารู้ว่าชีวิตของโลกนี้นั้นมันไปไม่ถึงไหนแล้วชีวิตของโลกนี้นั้นมันจะไม่ดีขึ้นถึงแม้ว่าทางวิทยาศาสตร์พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขให้โลกนี้ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ย อาจจะดีทางด้านวัตถุทางด้านของใช้ทางด้านความสะดวกสบายเท่านั้นเองแต่แต่พูดถึงว่าทางด้านศิลธรรมเนี่ยไม่ดีขึ้นนอกจากไม่ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังตกตกลงไปทุกวันนะตกต่ําลงไปทุกวันก็จะเห็นได้จากเรื่องราวของของสิ่งที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นเรื่องฆ่าฟันกันยิงกันเป็นศัตรูกันเรื่องที่ไม่สงบกันแก่งแย่ง ระหว่างประเทศด้วยกันผมจำได้ว่าเมื่อสมัยก่อนนี้คือหลายปีมาแล้วที่ที่ทางที่ทางตะวันออกกลางที่พูดถึงประเทศอิรักคือมีการสงครามกันแล้วก็ได้ได้จับเอาตัวซาดามฮูเซนซาดามฮูเซนไปฆ่าเสียไปเก็บชีวิตเสียเพราะว่า รู้ว่าสแามปุฮ s เซนเป็นผู้ที่เป็นผดเด็จการและเป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตหลายชีวิตต้องอต้องตายไปหรืออะไรในทำนองนั้นแต่ปรากฏว่ากำจัดสดามป์ฮูเซนซื่อผูอ้ผู้ที่ชั่วช้าแล้วเนี่ยก็ยังไม่จบสิ้นนะก็ยังไม่จบสิน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้วันนี้าการสงครามที่ประเทศเอรักนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะ ดีขึ้นทุกวันก็จะถี่แล้วก็จะเร็วร้ายขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นคือกรรมจัดคนใดคนหนึ่งมันก็ยังไม่จบสิ้นนะเพราะว่าความบาปนั้น,เป,นเป็นรากเป็นรากแห่งความชั่วเป็นรากที่ทำให้เกิดสงครามเป็นรากที่ทำให้เป็นศัตรูกันก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นพระเยซูก็ลงมาเป็นมนุษย์ แล้วก็มาสำแดงพระเจ้าแล้วก็มาเชิญชวนให้มนุษย์นั้นได้เข้าใจได้มีความเชื่อในคําสอนของพระธรรมคำพีร์ทิ้งซึ่งเป็นคําสอนของพระเยซูด้วยก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุปสรรคเป็นปรปักไออ่ากัมพงอันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนั้นได้เข้าใจถึงกําแพงจะต้องเอากําแพงนี้ออกจะต้องเอาความอาคติในจิตใจของเราออกไป เราถึงสามารถที่จะที่จะมีความหวังเราเราถึงสามารถที่จะหลุดพ้นจากความรอดซึ่งไอ็หลุดพ้นจากความบาปได้จะได้รับความรอดที่พระเจ้าเสนอมาให้กับเรานะครับก็เป็นเช่นนั้นเดี๋ยวขอให้เราดูกันต่อไปนะครับโอเคในหนังสือโรมบทที่3ขอ้อย3บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระเกียรติศริของพระเจ้า คือทุกคนทำบาปไม่มีสักคนหนึ่งที่ยกเว้นนะครับแล้วก็ความบาปนี้เสื่อมเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าคือไม่สามารถที่จะเข้าไปพบพระเจ้าได้เพราะว่าความบาปอันนี้เนี่ยมันมันมัน,มนเรียกว่าไปอยู่ต่อพระภัก์กของพระเจ้าไม่ได้นะในหนังสือโรมบทบท,ที่สามข้อยี่สามนี่ขอให้ท่านผู้ชมได้จดจำเอาไว้นะครับ แล้วก็ให้เราดูต่อไปนะครับในพระธรรมคัมภีร์ข้อต่อไปบอกว่าอิสยาบทที่64ข้อ6บอกว่าข้าพระองค์ทั้งปวงนะข้าพระองค์ทั้งปวงกลายเป็นผู้มีมนตถิน,นความประพฤติอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งปวงเหมือนผ้าขี้ริ้วโศโครนะเหมือนผ้าขี้ริ้วคือความดีความงามของมนุษย์นะเหมือนผ้าขี้ริ้วข้าพระองค์ทั้งหลายเหี่ยวเฉาประหนึ่งใบไม้ ร่วงและบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนลมพัดเอาพวกข้าพระองค์ปลิวหายไปนะครับก็เป็นฉะนั้นเราเนี่ยคือเรียกว่าเป็นผ้าคีริวเป็นผ้าคีริวโศโครกนะอันนี้เรียกว่าบาปหนาคือความบาปของมนุษย์เนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเราอาจจะ,ะชื่นชมสรรเสริญ มนุษย์ด้วยกันหลายคนทีเดียวบอกว่าโอ้คนนั้นเป็นคนดีมากๆอย่างนู้นอย่างนี้แต่คนดีของมนุษย์คนดีที่อยู่ในสายตาของมนุษย์นั้นไม่ไม่ใช่คนดีในสายตาของพระเจ้านะครับเพราะว่าในนี้บอกนะถึงแม้ว่าใครก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีแค่ไหนเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วโศโครกท่านลองคิดดูสิผ้าขี้ริ้วโศโกผ้าขี้ริ้วนี้เป็นไงครับทั้งสปกปรกแล้วก็ ทั้งเหม็นทั้งมีกลิ่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สะอิดะเอียนใช่ไหมครับภรรยาของผมเนี่ยก็เรียกว่าหนักเน้นกับความสะอาดหนักเน้นกับทางทางเรียกว่าทางสุขาอนามัยคือต้องหมดจดการล้างการอะไรต่างๆภาคีโดยเฉพาะเคอผ้าคีริ้วนี่เรียกว่าต้องอ ต้องพยายามระมัดระวังกันมากเพราะว่าผ้าคีริวอาจจะติดเชื้อโรคมาอะไรเช่นอะไรในทำนองนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในนี้นั้นบอกว่าความดีของมนุษย์นั้นเป็นเหมือนกับผ้าคีริวเพราะฉะนั้นให้เราลองไปใคร่ครวญและลองไปคุ้นคิดดูนะครับว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าในพระธรรมคำพีสอนคำสอนทุกคำเป็นความจริงทุกคำนะครับก็เป็นเช่นนั้น โอเคครับให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าทางแก้ของพระเจ้าคือไม้กางเขนคือพระเจ้ารู้แล้วว่าพระเจ้าควรจะใช้วิธีไหนที่จะแก้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะได้มีความเข้าใจด้วยบอกว่าทางแก้ของพระเจ้านั้นไม่มีทางอื่นคือไม้กางเขนก็คือให้พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนนะครับ แล้วในหนังสือเปโตบทที่1ข้อสองบทที่ฉบับต้นบทที่2ข้อ24บอกว่าพระองค์เองทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนนั้นเพื่อเราจะได้ตายาต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมและด้วยด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านได้รับการรักษาให้หายนะครับอันนี้ อันนี้นี่เรียกว่า,เ,าเรียกว่าต้องมาศึกษากันให้เข้าใจกันนิดหน่อยคือพระเยซูเนี่ยไม่คือก่อนที่พระเยซูมาตายเนี่ยเรียกว่าก็ต้องผ่านนะต้องผ่านาความทุกข์ความทรมานเ,าเริ่มตั้งแต่ตอนที่พระเยซูอยู่ในสวนเกตสเมนีตอนนั้นคือเป็นคืนตอนเย็นนะครับตอนเย็น ของวันเพื่อหัสนะตอนเย็นพระเยซูก็เข้าไปในสวนเกตเสเมนีพระเยซูก็ไปอธิษฐานไปอธิษฐานบอกว่าคือตอนนั้นตอนนั้นพระเยซูรู้แล้วว่าวันเวลาที่พระเยซูจะถูกจับนะครับก็มาถึงแล้วนะครับเพราะว่ามีสาวกคนหนึ่งที่ชื่อยูดานั้นเป็นผู้กบฏเป็นผู้ที่ออกขายพระเยซูเขาไปาไปขายพระเยซูด้วย30ส อ่าสามสิบเงินเนี่ยสาแผ่นนะครับก็เหมือนกับว่าพูดง่ายๆคล้ออายกับว่า30เหรียญน,นะไปขายออกขายพระเยซูไปให้ผู้ที่ผู้ที่ขัดแย้งกับพระเยซูนั้นไปนําพวกคนเหล่านั้นมานะมาจับพระเยซูนะครับแล้วพระเยซูเข้าไปในสวนเกตสมนีเขาพระองคอ์ทรงมีความทุกข์มากเพราะว่าเพราะว่าวันเวลานั้นมาถึงแล้วพระองค์รู้ รู้ว่ามาถึงแล้วแล้วพระองค์ก็มีความทุกข์มีความทุกข์หลายหลายด้านด้วยกันมีความทุกข์อันหนึ่งที่พระองค์มีความทุกข์ด้วยก็คือ,อการที่ได้อยู่กับสาวกทั้งหลายแล้วก็ยังเห็นว่าสาวกทั้งหลายยังมีความอ่อนแอในความเชื่ออยู่แล้วจะ,ะแล้วถ้า,ากว่าพระเยซูไปแล้วพระเยซูถูกตึงบนไมกก้กางเขนตายไปแล้วแล้วพวกสาวกนั้นจะ เป็นอย่างไรพวกสาวกนั้นสามารถที่จะเอาชนะความบาปได้หรือเปล่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระเยซูมีความทุกข์เป็นห่วงนะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือพระเยซูมีความรู้สึกว่าพระองค์จะต้องจากพระบิดาไปเพราะว่าเมื่อเมื่อพระองค์ตายรับเอาความบาปของมนุษย์ทั้งหลายแล้วเมื่อความบาปอยู่บนพระองค์ คือมาอยู่ทับทับอยู่บนตัวของพระองค์คือความบาปคือความชั่วร้ายความอะไรทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์นั้นมาตกอยู่ที่พระองค์แล้วพระองค์จะต้องอแยกจากพระบิดาอันนั้นก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งด้วยนะครับเป็นความทุกข์มากๆทีเดียวคือต้องแยกจากพระบิดาเพราะว่าความบาปไม่สามารถอ,าอยู่กับความบริสุทธิ์ได้คือ,อถ้าหากว่าพระเยซู รับเอาความบาปแล้วก็จะต้องแยกจากพระบิดาไปนั่นก็เป็นความทุกข์เลยพระองค์อยู่ในสวนเกศเกศมีพระองค์จึงอธิษฐานบอกว่าขอให้จอกใบนี้จอกที่มียาพิษจอกที่จะทําทให้พระองค์ต้องตายเนี่ยขอให้พระบิดาเลื่อนเอาจอกนี้ไปได้ไหมนะครับพระเยซูได้ได้ถึงจุดนั้นถึงจุดที่ขอขอให้พระบิดานั้นปลดปล่อย ปลดปลอยไอไ้ภารกิจอันนี้ภารกิจที่ว่าจะต้องมาตายเพราะว่าการตายของพระเยซูนั้นมันแสนทุกข์เหลือเกินแล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต่พระเยซูก็บอกว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาอันนี้เป็นคำอธิษฐานที่มีชื่อมากเราทุกคนก็เหมือนกันถ้า,าว่าเราตกอยู่ในความทุกข์ เราก็อยากจะขอให้พระเจ้าช่วยปลดปล่อยความทุกข์ของเราแต่เราก็จะลงท้ายด้วยบอกว่าอขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาอันนี้นะครับก็เป็นคำอธิษฐานที่ดีมากเพราะว่ามีพระบิดาเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีกับเรานะครับก็เป็นเช่นนั้นเลยเลยอันนี้แหละซึ่งที่พระเยซูนั้นจะต้องผ่าน จะต้องผ่านขั้นตอนอันนี้เพื่อที่จะช่วยให้เราได้รับชีวิตรอดนะครับก็เป็นเช่นนั้นโอเคให้เราดูกันต่อไปนะครับให้เราดูกันต่อไปในนี้วิธีที่4เนี่ยคือทางที่4ก็คือมีทางเดียวคือให้รับพระเยซูคือมีทางเดียวพระเจ้าเนี่ยมาแบ่งปันในในหนังสือยอห์นบทที่ 1: ข้อ12บอกว่าส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมทีเดียวคือเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคนบาปเป็นคนสปกปรกเป็นคนชั่วช้าแต่ถ้าหากว่าเรารับเอาพระเยซูเนี่ยพระเจ้าก็จะยึดเอาเหตุผลอันนั้นแหละครับยึดเอาเหตุผลว่าเราได้รับพระเยซูคือการที่เรายอมรับพระเยซูนั้นพระเจ้าก็จะ รับเราเป็นบุตรของพระองค์นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษมากคือเราเป็นผู้ที่บาปหนาแล้วพระเจ้าเนี่ยจะมารับเราเป็นบุตรของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราคุณค่าของเรานะจากคุณค่าจากคุณค่าที่ต่ำต้อยถูกตีค่าให้สูงถึงขนาดที่ว่าสามารถที่จะ มีตำแหน่งเป็นบุตรของพระเจ้าคืออันนี้เรียกว่าได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งคือเป็นที่เข้าใจกันแบบถ้าหากว่าเราใครที่เคยทำงานในบริษัทนะครับงานในบริษัทนี้ถ้าเรามีเจ้าของบริษัทถ้าหากว่าเจ้า e ของบริษัทนี้ก็มีลูกด้วยใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราได้รับการเอ็นดูจากเจ้าของบริษัทเนี่ยแล้วเจ้าของบริษัทยกตำแหน่งให้เราก็คือว่า ให้เราเท่าเทียมกับลูกชายของเจ้าของบริษัทเนี่ยคือสมมุติว่าสมมุติว่าเจ้าของบริษัทมีลูกชายแล้วลูกชายก็เข้าๆออกกแล้วก็แล้วก็วกอ,าอาจจะมีบ่อยครั้งที่ลูกชายไม่สามารถที่จะมาในที่ทํางานได้แล้วพระเจ้าเนี่ยให้เราผู้เป็นคนงานคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอากุญแจกุญแจของลูกชายเนี่ยให้ไปเปิด เข้าไปในห้องลูกฐานะเป็นลูกชายได้อันนี้คิดดูสิเราได้เกียรติแค่ไหนเราได้ยกตำแหน่งขึ้นเราจะดีใจมากที่เราได้มีสิทธิที่เข้าไปเข้าออกในห้องของลูกชายของพระเจ้าตอนนี้พระเจ้าเลื่อนตำแหน่งให้เราเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นเกียรติอันสูงส่งเป็นเกียรติอันสูงส่งนะครับท่านผู้ชมที่ มีประสบการณ์ในชีวิตที่ตกตำ่ำแล้วก็มีประสบการณ์ที่ได้ไปพบคบค้ากับผู้ที่มีเกียรติแล้วท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะรู้สึกว่าถ้าหากว่าท่านได้ไปเสมอ,อคือเสมอตำแหน่งเสมอ,อเดินบ่าเคียงบาไหลเขียงไหลกับผู้ที่มีฐานะสูงเนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าก็ ฐานะของท่านก็จะได้ถูกขยับขึ้นไปด้วยท่านจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกภูมิอกภูมิใจใช่ไหมครับอันนี้เราก,ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจด้วยว่าท่านได้ถูกรับให้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยมีความเชื่อในพระเยซูนะครับก็เป็นเช่นนั้นเดี๋ยวให้เราดูกันต่อไปนะครับการรับพระเยซูท่านจะต้องอทำสี่อย่างนะครับ คือจะต้องทำสี่อย่างอันนี้จะได้บ่งให้เห็นบ่งแห็งข้อที่หนึ่งบอกว่ายอมรับความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณน,นะครับเราต้องรู้ตัวเองคือยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปนะครับอันนี้คือเราก่อนอื่นเนี่ยเราต้องยอมรับอันนี้ก่อนที่เราสามารถที่จะมาเข้ามาหาเข้ามามีความเชื่อในพระเยซูนะเราต้องรู้ว่าเรา,นะาต้องการฝ่ายจิตวิญญาณ แล้วก็ข้อที่สองบอกว่าให้กลับใจเมื่อเรารู้แล้วให้เรากลับใจคือยินดีที่จะละทิ้งความบาปนะครับอันนี้ก็สำคัญนะเราต้องมีความยินดีเราต้องมีความปรารถนาที่อยากจะ,ะหลุดพ้นจากความบาปข้อที่สามบอกว่าให้มีความเชื่อว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อเราคือเพื่อคุณนะครับเราทุกคนเนี่ยต้องอต้องรู้ ถึง 3- 4สข้อนี้นะครับแล้วแล้วอ,อย่าลืมนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรานั้นเป็นคนบาปคือเราขาดฝ่ายจิตวิญญาณนะครับคือจิตใจของเราเนะี่ยเป็นผู้ที่ต่ำต้อยเป็นผู้ที่ะนะครับแล้วข้อที่สองบอกเรายินดีที่จะละทิ้งอันนั้นไปเราแล้วข้อที่สามบอกว่าเราเข้าใจว่าพระเยซูนั้นมาตายบนไม้กางเขนตายเพื่อเรา นะเพื่อคุณและผมก็เป็นเช่นนั้นให้เราดูกันต่อไปนะครับอโอเคให้เราดูกันต่อไปในนี้บอกว่าข้อที่4บอรับพระเยซูเข้ามาในจิตใจและชีวิตชีวิตของคุณในหนังสือวิวณนนะฮะในหนังสือวิทวอนบทที่3ข้อ20บอกว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเรายืนเคาะอยู่ที่ประตะูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้นและเขาจะรับประทานร่วมกับเราอันนี้นะครับเมื่อเราไดา้พร้อมสำหรับข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วนะแล้วมาถึงข้อสเนี่ยคือเราก็พร้อมที่จะรับพระเยซูก็เหมือนกับว่าเราได้ยินเสียงเคาะเสียงเคาะที่ประตูที่พระเยซูบอกว่าในหนังสือวิวรณ์บทที่3ข้อ20บบอกว่าพระเยซูยืนเคาะอยู่ที่ประตูนะครับ ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้เราได้ยินเสียงอันนั้นคือธรรมดาจริงๆแล้วพระเยะซูก็ยืนเคาะอยู่ทุกวันนะแล้วก็ยืนเคาะอยู่ทีบ่บานประตูของทุกคนด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มาถึงจุดนี้เราก็คงไม่ได้สนใจคงไม่ได้ยินเสียงเคาะของประตูแต่ตอนนี้เมื่อเราได้ได,ได,ได้ได้รู้เข้าใจแล้วเราก็พร้อมแล้วก็เมื่อเราพร้อมเราก็ได้ยินเสียงเคาะ ได้ยินเสียงเคาะแล้วเราก็รู้ว่าเป็นเสียงที่พระเยซูได้เคาะอยู่แล้วเราก็ยินดีที่อยากจะไปเปิดประตูแล้วก็เชิญชวนให้พระเยซูเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อว่าเราเราจะได้เ,เราจะอายอมรับพระเยซูแล้วก็พระเยซูก็จะช่วยให้เราในการที่จะหลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นจากความบาป แล้วพระเยซูนั่นแหละจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะครับขอให้เราดูต่อไปนะครับในหนังสือโรมบทที่ 10: ข้อ13บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดนะครับถ้าหากว่าทุกคนที่ร้องออกพระนามคือมีพระเยซูนั้นเป็นคนเดียวที่มาตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะไถ่าบาป ของเราแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ต้องออกพระนามของพระเยซูคือเราจะเลือกหมายความว่าเราจะเลือกเดินทางของพระเยซูเราจะไม่เราจะละทิ้งทางอื่นๆตอนนี้เมื่อเราเลือกทางของพระเยซูแล้วเราก็จะออกพระนามของพระเยซูอันนี้แหละถึงเรียกว่าเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนที่เดินตามเดินตามาย่างก้าวของพระเยซูนะครับก็เป็นเช่นนั้น โอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปบอกว่าตัวอย่างของการอธิษฐานตอนนี้เราจะมาถึงอตอนจบทุกครั้งที่เราจะอธิษฐานเนี่ยพระเยซูบอกว่าพระเยซูที่รักนะครับอบอกว่าข้าพเจ้ารู้ดีว่าตัวเองเป็นคนบาปข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงยอมตายเพื่อความบาปของข้าพระองค์ขณะนี้ข้าพระองค์ได้ละทิ้งความบาปและได้เปิด ประตูบานหัวใจและบานประตูชีวิตอขอขอบคุณพระองค์ให้เราดูอีกต่อไปให้เราดูอีกต่อไปบอกว่าเพื่ออัญเชิญนะเพื่ออัญเชิญให้พระองค์เข้ามาข้าพระองค์ยินดีต้อนรับเป็นส่วนตัวให้พระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ได้รอดแล้วก็ ใช้คำว่าอาเมนคำว่าอาเมนนี้ก็คือว่าสาธุขอให้เป็นไปตามที่ขอนะครับอันนี้เป็นคำอธิษฐานที่เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างคือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้รับพระพรจากคำพระวจนะที่ผมได้นำมาแบ่งปันให้กับพระองค์ขอให้เราร่วมกันอธิษฐาน ปิดนะครับสาธุการแต่พระบิดาเจ้าขอสรรเสริญแล้วก็ขอบคุณพระนามของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยเปิดตาจิตตาใจของเราทั้งหลายให้เราได้เข้าใจในคําเสนอของพระเจ้าเข้าใจว่าพระเยซูนั้นมาตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะให้เราหลุดพ้นจากความบาป อันนี้เป็นแผนการแห่งความรอดของพระองค์ขอให้เรานั้นสามารถที่จะลือกเอากำแพงที่กีดกันออกไปเสียแล้วก็ให้เราเดินข้ามสะพานซึ่งเป็นไม้กางเขนของพระเยซูเดินข้ามสะพานจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งที่พระองค์ทรงตระเตรียมไว้ให้กับเราทั้งหลายขอให้คำสอนอันนี้ได้เข้าไปในถึงจิตใจของเราทุกคน ขอให้เราได้ละทิ้งความเชื่อเก่าๆละทิ้งวัฒนธรรมประเพณีที่กีดกันเหมือนกับกำแพงกีดกันที่ไม่ให้เราไปรู้จักพระเยซูข้าพเจ้าขอากรับทูลพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อเมน